อุทธานีก็เรื่องของเงินเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันเราจะไปติดตามค่ะว่าบรรยากาศของผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะคะ5,000บาทจากรัฐบาลบรรยากาศที่อุทัยธานีเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนดีใจขนาดไหนไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ที่อุทัยธานีนะคะกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กับผู้ที่ลงทะเบียนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งวันนี้มีจํานวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาทาั้งสิ้น1ล้านหแสนคนโดยเป็นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งจํานวนผู้ที่ได้รับโอนในวันนี้ถือว่าเป็นจํานวนสูงสุดตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการมาเลยค่ะ,ะโดยมียอดจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่8 ถึง29เมษายนมีผู้ที่ได้รับเงินจำนวน7,500,000้คนนะคะคิดเป็นเงิน38,000ล้านบาททำให้ตั้งแต่บรรยากาศเนี่ยของเมื่อวานนี้ที่ธนาคารต่างๆในพื้นที่อุทัยธานีค่ะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหลายอำเภอที่ประชาชนจะมาทำธุรกรรมทางการเงินมา มากที่สุดของจังหวัดอุทัยธานีเลยแหละเป็นสถานที่ยอดฮิตแหละ <c oughs> นะคะประชาชนจํานวนมากค่ะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทในจํานวนหนึ่งในหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเนี่ยเดินทางมาที่ธนาคารตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทําการเลยค่ะคุณสิ <c oughs> พิมลน, <c oughs> นะคะทางธนาคารก็มีการคุมเข้มเลยนะคะอย่างภาพท,ที่เราเห็นก็มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างและทุกคนที่มาทําธุรกรรมก็ต้องสวมหน้ากาการอนามัยด้วย <c oughs> แล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าธนาคารค่ะ นอกจากนี้นะคุณนะเขาก็ยังมีการดูแลกันอีกหลากหลายเรื่องราวท่ให้เขาบอกว่าคนที่ได้เงินมาเนี่ยขอเถอะขอให้ใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้เงินทองก็หายากแบบนี้ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือแล้วนะคุณนะ,ะเขาก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยผู้ที่เขาได้รับเงินเขาก็บอกว่าเขาจะใช้อย่างระมัดระวังนะนะเพราะว่า ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าความยากลาบากของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวนะคะว่าดีใจที่สุดที่ได้รับเงินในครั้งนี้นะคะอย่างผู้ที่ได้เงินมาก็รับปากว่าจะไปจุนเจือกับครอบครัวค่ะบางรายส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกไปซื้อนมให้ลูกให้หลานค่ะแล้วก็ซื้อข้าวกักตุนซื้อข้าวสารตุนไว้เขาบอกเนาะซื้อข้าวสารตุนไว้รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกันดู